อันชาติใดไรรักสมัครสมานจะทำการสิ่งใดก็ไรผลเม้นชาติย่อยยับอับจนประชาชนจะสุขอยู่อย่างไรพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ที่นี่สถานีวิทยุชุมชนพี่น้องกันวิทยุออนไลน์ด้วยระบบอินเทอร์เน็ตสเตอริโอวิทยุธรรมสาระและบริการต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการอมตะธรรมวรรณกรรมทางอากาศเรื่องประวัติพระครูวิหารกิจจานุการหลวงพ่อปานโสนันโทอดีตเจ้าวาดวัดบางนมโคดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงไกรพิพัฒน์กิจเพศาลติดนิ้วน้องเขารบบรรจงราสิโรราคุณพระพุทธพระธรรมสงฆ์ก่อนสาธกยกอัตตาพระผู้ทรงผู้ดำรงคงรักษาสิกขาไตรรำลึกถึงคุณพระบารมีท่านหลวงพ่อปานโสนันโทบ้านนมโคไข่หลวงพ่อฤาษีลิงดำเลิศน้ำใหญ่ทำโรงไว้พุทธศาสตร์พระศาสดาท่านเรียบเรียงร้อยรถจดประวัติกระจ่างชัดกันลืมรื่นใจหนาข้าพเจ้าขอนำบทรจนาตามอัครามาอ่านเป็นทานบุญขอกุศลอุทิศน้อมจิตเทอดจงบังเกิดหลวงพ่อปานหลวงพ่อสุนหลวงพ่อโหนหลวงพ่อเนียงผู้เปี่ยมคุณพระกาลุนหลวงพ่อฤาษีลิงดำให้ผู้ฟังสิ่งรักรักธรรมะทากละสิ่งชั่วกลัวถลำสร้างแต่ดีฝักใฝ่ในศีลธรรมเกรียงไกรนำมาอ่านตำนานเดิมขอขอบคุณชุมชนพี่น้องกันร่วมประสานเผยธรรมะอัตตะเสริมให้ผู้ฟังทั่วโลกไร้ได้ฟังเพิ่มเพื่อริเริ่มให้สดับรับปัญญานางเรียงไรขอตั้งจิตผู้ที่ผลสาธุชนคนทั่วไปใฝ่ใจหาพี่น้องกันชื่อเดชใจได้พัฒนาเพื่อประชารับสุขไร้ทุกเอ่ยสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักผมเกรียงไกรพิพัฒน์กิตติสารได้นำอัตโนประวัติของพระคุณท่านพระครูวิหารกิจจานุการหลวงพ่อปานโสนันโทอดีตเจ้าวาดวัดบางนมโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่พระคุณท่านพระราชพรหมยานวีระถาวโรหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำอดีตเจ้าวาดวัดท่าสูงจังหวัดอุทัยธานีท่านได้บันทึกรวบรวมเขียนเอาไว้เมื่อครั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ผมจึงได้นำมาอ่านเผยแพร่ทางสถานีวิทยุแห่งนี้เพื่อให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบอัตโนประวัติของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคพระผู้เปี่ยมด้วยเมตตาบารมีอันสูงยิ่งณลำดับต่อจากนี้ขอเชิญท่านติดตามรับฟังอัตโนประวัติของพระคุณท่านพระครูวิหารกิจจานุการหรือหลวงพ่อปานโสนันโท
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางหนุ่มโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีผมเกรียงไกรพิพัฒน์กิจพิสารเป็นผู้อ่านยายได้แล้วครับเมื่อฉันเข้าไปถวายนมัสการไปกราบท่านท่านก็บอกว่าคือจำได้ไหมคราวตายครั้งที่สามคือมานั่งตรงนี้จำได้ไหมก็บอกว่าจำได้พระพุทธเจ้าค่ะเวลานี้ข้าพระพุทธเจ้าคิดว่าพระองค์เสด็จประทับอยู่และทุกครั้งก็ถวายนมัสการที่ตรงนี้แล้วไม่ยอมนั่งเพราะเป็นที่ที่พระพุทธเจ้าเคยนั่งท่านก็เลยบอกว่าสาธุดีแล้วตั้งใจดีแล้วแต่ว่ามันเป็นที่ของเธอคือจะนั่งก็ได้จะถามก็มานั่งชั่วขณะก็นั่งคุยกับท่านท่านก็ชี้ชมให้ดูสถานที่ต่างๆชมไปชมมาชมมาก็ชมไปก็ไปชมวิมานใหม่ๆที่มันโผล่ขึ้นมาทางทิศตะวันออกอีก8หลังถามว่านั่นวิมานของใครพระพุทธเจ้าค่ะท่านก็เลยบอกว่าบริษัทของคืออย่างไรล่ะในบริษัทของคือนะมีโอกาสนะกลุ่มที่เจนนะมีด้วยกันหลายกลุ่มนี่เฉพาะกลุ่มนั้น8หลังนะแต่ละคนมีโอกาสนั้นไปเตือนเขาให้ไปปฏิบัติตามคือที่นะไม่ต้องเอาอะไรมากไม่ต้องไปใช้วิธีลีลาอะไรมากมันยุ่งเปล่าๆอย่าไปยึดอุปาทานแล้วอย่าไปเชื่อคนที่เขามองไม่เห็นผีคนที่มองไม่เห็นผีเล่าเรื่องผีให้เธอฟังมันจะเล่าถูกต้องอะไรคนที่ไม่เคยเห็นนิพพานไปให้เขาสอนให้เธอแล้วเธอไปรับคำสอนของเขามันจะถูกหรือนี่คือพบของเธอเองเธอเห็นของเธอเองแล้วบริษัทของเธอถ้าเธอต้องการก็เอาไปที่เธอได้นั่นแหละให้เขามันเป็นของกลางๆคือการตัดขันห้าอย่างที่ฉันเล่ามาแล้วท่านก็ชวนชี้ชมสถานที่ต่างๆมันมีความสวยสดงดงามเป็นพิเศษฉันเข้าไปในอาคารที่ฉันอยู่หลังหนึ่งมันมีอยู่สามหลังพอเข้าไปแล้วเรื่องประดับมันรกรุงรังไปหมดฉันถามว่ามันรกไปอย่างนี้จะทำอย่างไรพระพุทธเจ้าค่ะท่านก็ว่าก็คือถ้าไว้มากมันก็รกมากถ้าเธอต้องการให้มันสวยแค่ไหนก็ต้องเอาเองดินึกว่าจงสวยแค่นั้นพอนึกตามท่านเท่านั้นเองปรากฏว่ามันก็เป็นไปตามรูปดังที่นึกก็แปลกเหมือนกันไม่ต้องไปหยิบไม่ต้องไปจับเมื่อเวลาชมดูเป็นที่พอใจท่านก็บอกว่านี่เวลานี้มันหมดเวลาแล้วนะประเดี๋ยวนะบริษัทของเขาจะเลิกเขาจะลำบากแล้วอะไรก็ดีหลับลงไปสิโกรธแล้วก็หมั่นมานะที่ตรงนี้ควรจะหมั่นมาทุกๆวันจิตมันจะได้เคยจิตมันจะได้ชินเพราะเราเป็นหัวหน้าเขาถ้าจิตของเราเลวแล้วน้องเลวหมดนะถ้าจิตของเราดีเสียคนเดียวจิตของเขาเลวก็เลวไปไม่ได้มากเวลาแนะนำเวลาพร่ำสอนกันมันรู้สึกว่าไม่ลำบากนักไม่เอาของผิดมาสอนก็เลยเป็นห่วงเรื่องหนึ่งเรื่องใช้เงินผิดประเภทเลยถามท่านว่าการที่ข้าพระพุทธเจ้าใช้เงินผิดประเภทนี่เงินที่เขาให้ใช้แล้วไปสร้างอะไรต่อมีอะไรให้ความสะดวกให้ความเป็นอยู่ทุกอย่างอะไรที่เห็นว่ามันไม่สะดวกก็มาทำให้มันสะดวกขึ้นอาคารไม่มีสร้างขึ้นมาเครื่องใช้การติดต่อไม่มีก็สร้างขึ้นมาอะไรก็ตามสร้างให้มันครบทำอย่างนี้มันจะเป็นการผิดระเบียบในทางพระพุทธศาสนาไหมพระเจ้าค่ะมันจะมีอะไรสักนิดหนึ่งไหมพระพุทธเจ้าค่ะที่จะทำให้มันเศร้าหมองคือกันความดีให้มาถึงในที่นี้ยากพระพุทธองค์ก็ทรงแย้มพระโอษฐ์บอกว่ามันจะมีอะไรมีแต่จะดีขึ้นคือเอาเงินของเขาที่สร้างความสะดวกเป็นสาธารณประโยชน์แล้ว
ก็บอกให้เขาโมทนาแล้วท่านพวกนั้นแหละต่อไปก็จะสะดวกเพราะอานิสงส์ความสะดวกมันให้จะมีอาการเข้าตัวทุกอย่างฟังแล้วก็ดีใจเมื่อถึงเวลากลับนี่แหละลูกหลานที่รักหลังจากวันที่6ธันวาคมมาแล้วนะธันวาคมพุทธศักราช2514โง่ไม่ขึ้นแล้วก็เดินทางเข้าไปกรุงเทพบ้างหาทางอีลุ่ยชี้แฉกทำอย่างนู้นทำอย่างนี้หาทางออกกำลังพูดไม่ไหวคือจะมาพูดให้ลูกให้หลานฟังนี่นะพูดไม่ไหวก็เลยหางานอื่นทำแทนวันนี้พอมีแรงจะมาเล่าเรื่องหลวงพ่อปานให้ลูกหลานฟังแล้วก็เลยอิเละเปะปะมาเสียเยอะแยะนี่เวลาการผ่านมามากแล้วเกือบชั่วโมงฟังอะไรไม่ได้เรื่องเสียงของฉันน่ะมันจะไปถึงไหนก็ไม่รู้นะมันจะไปได้มากหรือได้น้อยยังไงก็ไม่รู้บางวันฉันอาจจะพูดมากบางวันอาจจะพูดน้อยสุดแล้วแต่แรงนะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันไหนๆก็พูดกันแล้วนี่ก็ชักจะเหนื่อยแล้วเหมือนกันแต่ว่าเอาเรื่องของหลวงพ่อปานมาต่อกันเลยตรงนี้ดีกว่าไอ้ที่มันพูดมาแล้วจะเลอะเทอะอะไรก็ตามใจฉันก็แล้วกันฉันเป็นคนพูดนี่แล้วฉันก็พูดคนเดียวใครจะมานั่งขัดคอฉันล่ะวันที่หลวงพ่อฤาษีท่านเวลาได้เองเข้ามรณาราธิษฐานกำหนดจิตสติจ้องให้มองตาไม่เกรงถามความตายที่ใกล้ตัวทิ้งทั้งหมดเรื่องงานการติดต่อจิตหลวงพ่อก็นึกไม่หวาดกลัวจะกระหลายแตกยับหรือดับทั่วไม่หมอมัวยินดีรับกับเวลาภาวนาตามจิตไม่คิดหนีด้วยยินดีน้อมรับกับสังขารอะรังวัตยังตาโยว่าจิตก็พาบรรลุสู่แดนธรรมโอ้แดนพระสุรามณีสีโอภาสอะทิวาวันธนาให้ดื่มดำพระสวยสดงดงามอะรามล้ำให้ชินธรรมในพระธรรมนำแสดงว่าขันห้าท่าละไม่ขัดสนไม่ยึดตนหมองมัวให้กิเลสแฝงหากละได้ด้วยใจไม่ระแวงก็ย่อมแกร่งบรรลุจิตสุดแดนเองวันที่6ธันวาคมดูเหมือนจะจำแว่วๆนะฉันพูดไปแล้วฉันจำไม่ค่อยได้เหมือนกันเรื่องน่ะฉันจำของฉันได้แต่มันไปจบตรงไหนสิฉันคิดว่าฉันคงจะพูดพาดพิงไปถึงท่านเพื่อนหลวงพ่อปานที่ได้อภิญญาที่เชียงตุงเอาอย่างนั้นเป็นอันว่าไปทุดงคราวนั้นเราออกเดินทางกันตั้งแต่ข้างแรมเดือนอ้ายแล้วก็กลับวัดเอาใกล้จะเข้าพรรษาเดือน8นี่4เดือนลูกหลานนับเอาก็แล้วกันไปดงกันจริงๆกินข้าวชาวบ้านไม่กี่วันนอกนั้นกินข้าวในป่าแต่ว่าการไปคราวนั้นก็มีบารมีติดตัวมาจนเดี๋ยวนี้คือว่าเจ้าลิงมันลูบหัวฉันลูบจนกระทั่งหัวล้านจนกระทั่งบัดนี้เวลานี้ฉันหัวล้านไปเขาเรียกว่าล้านลิงลูบไม่ใช่ล้านอะไรหรอกลิงมันลูบเสียจนล้านนี่มันจะล้านของมันเองเสียกระมังแต่ความจริงภาวะการหัวล้านนี้ฉันต้องการมาตั้งแต่พรรษาแรกเขาเรียกว่าล้านลิงลูกตอนออกพรรษาต้นๆฉันคิดว่าฉันสบายใจ
พราะฉันไม่คิดจะศึกฉันขี้เกียจให้เขาโกนหัวฉันเส้นผมมันหนาและใหญ่เวลาโกนหัวก็เจ็บคนโกนเขาก็บ่นมีดโกนยังต้องใช้2เล่ม3เล่มแต่อีตอนนี้มันเริ่มล้านแต่มันล้านไม่หมดฉันตั้งใจให้มันล้านเกลี้ยงเลยอ้าวมาว่ากันต่อไปเมื่อเข้าถึงเขตเชียงตุงไปตามถ้ำต่างๆจึงพบพระเพื่อนของหลวงพ่อปานที่ได้อภิญญาเรื่องก็มีมาว่าเข้าไปพบพระองค์หนึ่งมีภูเขาฉันไม่รู้ว่าเขาอะไรท่านบอกว่าเชียงตุงนี่เชียงตุงหรือไม่ตุงฉันไม่รู้เข้าไปในป่ากันเรื่อยนี่ฉันไม่รู้เรื่องจริงๆท่านไม่ยอมเข้าบ้านเข้าเมืองท่านลัดป่าตะพึดกินข้าวในป่าพอเข้าไปถึงเขาลูกหนึ่งแล้วก็มีพระองค์หนึ่งผมยาวๆไม่ใช่ประมาณนะยาวใกล้ถึงเอวเลยแล้วไอ้ที่ตัวของท่านนี่ท่านผมใส่เสื้อผ้าอะไรของท่านนี่มันไม่มีสีเหลืองสีอะไรอย่างพวกเราใช้กันหรอกนะอิรุอุปะสีก็บอกไม่ถูกพอเข้าไปแล้วพอเห็นเข้าหลวงพ่อปานท่านถามว่าเออนี่พระหรือคนพระองค์นั้นก็หันมาทำตาของขวางแก่ๆผอมๆก็เลยถามว่าไอ้พระน่ะมันอยู่ที่ไหนท่านพูดแบบนี้นะว่าเฮ้ยพระมันอยู่ที่ไหนวะหลวงพ่อปานท่านก็บอกว่าเอ้าก็เห็นผมยาวผ้าอิรุปุปะสีเหลืองก็ไม่มีจะรู้หรือว่าพระหรือคนท่านก็ถามว่าพระอยู่ที่ผมหรือวะหลวงพ่อปานท่านก็บอกว่าไม่ใช่ท่านถามต่อไปว่าพระมันอยู่ที่ผ้านุ่งหรือวะหลวงพ่อปานก็บอกว่าไม่ใช่ท่านก็ถามหลวงพ่อปานว่าแล้วพระมันอยู่ที่ไหนหลวงพ่อปานก็บอกว่าพระนั้นมันอยู่ที่ใจสะอาดแล้วท่านก็เลยหันมาบอกว่าถ้าอย่างนั้นแล้วก็เสือกมาถามทำไมว่าพระหรือคนหลวงพ่อปานบอกว่าเห็นผมยาวเห็นผ้ารุงรังก็ในเมื่อพระไม่ได้อยู่ที่ผมพระไม่ได้อยู่ที่ผ้าแล้วเสือกมาถามทำไมทำไมไม่ดูใจคนที่ตอนนี้ท่านทำท่าโมโหจัดบอกว่าไอ้พระบ้านพระเมืองพระกินข้าวชาวบ้านมันปวดดีแบบนี้มันจะต้องเห็นดีกันแล้วก็หันไปคว้าไม้แบบหวายยาวสักวาเห็นจะได้กว้างปั๊บพอกว้างตกไปข้างหน้าท่านก็เลยกลายเป็นงูใหญ่ตัวเบ้อเล่อยาวหลายวาใหญ่มากเห็นเข้าจะทำท่าจะกัดบรรดาลิงหน้าพระพาทั้งหลายต่างก็หลบไปอยู่ข้างหลังหลวงพ่อปานกันหมดชักแปลกใจเห็นไม้เป็นงูหลวงพ่อปานเห็นงูเพ่นเข้ามาท่านก็เลยบอกเฉยๆเสียแล้วก็หยิบใบไม้กว้างลงไปใบไม้ก็กลายเป็นนกเฉี่ยวเอางูติดเล็บขึ้นไปนู่นอยู่บนยอดไม้ยอดไร่แล้วก็เล่นกันอยู่อย่างนั้นล่ะทำเป็นเสือเป็นสางเป็นอะไรต่อมิอะไรของท่านไม่เห็นท่านเตะท่านเถิดคว้าอะไรได้ตกว่างลงไปมันก็เป็นขึ้นมาอีองค์ก็คว้าขึ้นมาได้ก็คว้างลงไปเป็นตัวอะไรมาได้แล้วก็รบกันอย่างนี้น่าจะให้ท่านเป็นเจ้ากรมสื่อสารคุณเสริมได้ไปมั่งก็ดีเพราะชอบอ่านหนังสือจีนแบบนี้เล่นหนังจีนไม่ต่างกันเท่าใดนักดูจะดีกว่าหนังจีนมันยังโกหกนี่ไม่ใช่เรื่องโกหกแต่เป็นเรื่องของพระได้อภิญญาเมื่อล่อกันเหนื่อยแล้วต่างคนต่างก็นั่งหัวเราะกันแล้วก็คุยให้ฟังว่านี่ข้าเพื่อนกันล่อกันเสียพักเราก็เข้ากราบท่านหลวงพ่อปานพยักหน้าก็เลยเข้าไปกราบเห็นเลิกเป็นข้าศึกกันแล้วเข้าเซ็นสัญญาทำสัมพันธไมตรีกันเรียกว่าเซ็นสัญญาสันติภาพกันแล้วเลยเข้าไปกราบท่านท่านก็เอามือมาลูบหัวThank you.
ขอโมทนาสาธุในกุศลสาธุชนเมตตาร่วมใจประสานช่วยจัดทำเอ็มพีตาวิทยาธารมอบเมตตาสาธุชนผู้สนใจบริจาครับแผ่นซีดีไมตรีร่วมแจกเพื่อนรวมเห็นคุณค่านำพาใส่ดุจประทีปส่องแสงเป็นแรงใจนามเรียงไรต้าพลิ้งซึ่งระบุขออวยพรให้ผู้รับและผู้แจกผู้บริจาคแจกร่วมน้ำใจหนึ่งขอให้สุขร่ำรวยหรือด้วยเชื้อบุญเส้นแรงบุญให้เธอประเสริฐขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวรรณกรรมทางอากาศเพื่อชุมชนผลงานอมตะอันเลิศล้ำค่ายิ่งนักนั่นคืออัตโนประวัติหลวงพ่อปานโสนันโธอดีตเจ้าอาวาสวัดบางหลวงโพแห่งอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากการรวบรวมเรียบเรียงโดยพระเดชพระคุณท่านพระราชกรมยานหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำที่ท่านได้จัดทำเป็นหนังสือประวัติหลวงพ่อปานวัดบางหลวงโพโดยมีผมเกรียงไกรพิพัฒน์กิตติสารได้นำมาอ่านและจัดทำเป็น MP3 แจกมอบให้เป็นวิทยาทานหากสถานีวิทยุชุมชนใดต้องการนำไปเปิดออกอากาศเผยแพร่ขอเชิญโทรติดต่อขอรับได้โดยตรงวรรณกรรมอันเลิศล้ำค่าได้ที่ชมรมเกรียงไกรอมตะยากรเลขที่16/36-37ถนนพระราม2ซอย28ปากทางเข้าโรงเรียนบางมดวิทยาแขวงบางมดเขตจอมทองกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10150หรือจะโทรศัพท์ติดต่อขอรับได้ที่0891345015 0891345015ณลำดับต่อจากนี้ขอเชิญท่านติดตามรับฟังวรรณกรรมทางอากาศเพื่อชุมชนผลงานอมตะอันเลิศล้ำค่ายิ่งนักคืออัตโนประวัติหลวงพ่อปานโสนันโธวัดบางหลวงโพรวบรวมเรียบเรียงโดยหลวงพ่ออฤาษีลิงดำซึ่งมีผมเกรียงไกรพิพัฒน์กิตติสารเป็นผู้อ่านตอนต่อไปได้แล้วครับหลวงพ่อปานก็บอกว่าพระผู้นี้เขาอยากเห็นของจริงแล้วเขาเป็นคนเอาจริงนี่พวก 3-4 องค์นี่เขาเอาจริงก็เลยอยากจะพามาให้พบอยากจะให้สอน2องค์นี่มีด้านอภิญญาท่านก็ชี้ไปที่ฤาษี2องค์ที่ฉันท่านกลับไม่ชี้แล้วท่านก็บอกองค์นี้ไม่ได้เล่นอภิญญาไม่ได้คือว่าต้องอยู่บ้านอยู่เมืองเป็นหนี้เขาอยู่มากต้องใช้หนี้เขาลูกหลานมากบริวารมากบริษัทมากให้เล่นอภิญญาไม่ได้ถ้าคือเล่นอภิญญาเดือดร้อนดีไม่ดีพระเขาจะหาว่าอวดอุตริมนุสธรรมแล้วก็พากันจับศึกเข้าอะไรเข้าล่ะจะพากันลงนรกนะสิพระพวกได้อภิญญานี่ดีไม่ดีถ้าเป็นอภิญญาโลกียวิสัยถ้าละกิเลสไม่ได้หมดก็จะล่อพระหรือชาวบ้านที่มาว่ามากลั่นแกล้งให้อ่านไปตามๆกันดีไม่ดีก็ชี้ให้ง่อยไปเสียบ้างขาเป๋ไปบ้างตาบอดไปบ้างเดี๋ยวก็เอาปากทำตูดเอาตูดทำปากให้ขี้ออกทางปากกินทางตูดอะไรอย่างนี้อย่างนี้เรียนไม่ได้เรียนอภิญญาไม่ได้สอนไม่ได้องค์นี้ให้มันได้วิชาสามช่วยให้มันทรงมโนมยิทธิเท่านั้นก็พอแล้วพอหลวงพ่อปานบอกเท่านั้นไม่เห็นว่าท่านตั้งท่าอะไรท่านหันมายิ้มฟันขาวแต่บอกว่า จะสอนอะไรไอ้พวกนี้มันได้หมดแล้วไอ้นี่มันโนมยิทธิมันก็ได้แล้วไอ้เจ้าเขียนนี่มันก็ได้แล้วบอกว่าเออเขียนเลยหันไปถามท่านเขียนว่าเขียนเลยเอ็งนั่นมันรีบตายนะตั้งใจวิปัสสนาญาณนะเว้ย
มุ่งเอาพระนิพพานเป็นที่ไปอย่าไปยุ่งกับใครนะเอานิพพานอย่างเดียวนะเองนะกลับไปนี่ตายแน่เอาเข้านั่นมันตายดีวะตายดีกว่าอยู่อยู่นานเท่าไรก็ลำบากเท่านั้นตายเร็วเท่าไรสบายเท่านั้นนี่ท่านพูดกับท่านเขียนแล้วกับพวกฉันน่ะพอหันมาถึงฤาษีสามองค์บอกว่าเอ็งได้แล้วนี่หว่าอาภิญญาเอ็งจะมาเอาอะไรของข้าเอาละถ้ามันมีอะไรสงสัยถามข้าได้แต่ข้าไม่มีอะไรบอกว่าอาจารย์แกเขามันเก่งอยู่แล้วข้าน่ะไม่ได้เก่งกว่าเขาหรอกไอ้เขาน่ะทำความตัวเพราะเขาอยู่ในบ้านเมืองนี่เขาหายใจไม่ออกเรียกว่าเขาอดกลั้นไม่ไหวเขาก็ออกมาหาข้าเสียทีนี่เขาทำแบบนี้มานานแล้วข้ามันเป็นชาวดงชาวป่าจะเอาได้แต่วิชาป่าอย่างเดียวต่อไปนี้สององค์เราไม่มีหนี้กับเขาไอ้เจ้านี่แล้วท่านก็หันมาทางฉันเอ็งนี่ลูกมากหลานมากเป็นหนี้เขามากนะลูกนะเอามันแค่วิชาสามก็พอที่ลูกนี่เอ็งมันจะเข้าป่าเข้าดงกับเขาได้ก็เข้าได้ไม่นานหรอกต้องไปใช้หนี้เขาไอ้เด็กเล็กๆมันยังไม่เกิดก็มีอีกมากสงเคราะห์เขาไปนะเราพวกพ้องมากนี่เรามีพวกมีพ้องมีอะไรก็แบ่งปันเขาไปช่วยสงเคราะห์เขาไปเป็นการช่วยสงเคราะห์ตัวเองนั่นแหละท่านว่าอย่างนั้นว่าเสร็จก็คุยกันพักอยู่กับท่านประมาณครึ่งเดือนท่านสอนวิปัสสนาญาณสวยงามมากว่าถึงลีลาที่ท่านสอนไพเราะเหลือเกินบรรดาผู้ฟังแต่ลูกหลานที่รักเวลาพูดจริงๆนี่นะเวลาท่านสอนพระกรรมฐานวิปัสสนาญาณเห็นชัดพูดแจ่มใสพูดช้าๆและพูดสั้นๆการพูดแบบน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งโหรงเหรงพูดชั่วโมงเอาเรื่องไม่ได้ท่านพูดไม่กี่คำประโยคสั้นๆเข้าใจง่ายเห็นชัดนี่ท่านเป็นพระอรหันต์เสียเยอะแยะองค์หนึ่งแล้วต่อไปองค์ที่สององค์ที่สองนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกพอไปถึงแล้วก็ปรากฏว่าทำปืนองค์นี้เอาไม้มาถากทำเป็นรูปปืนไว้เยอะแยะพิงเอาไว้ในถ้ำไปถึงก็แต่งตัวแบบคารวะนี่แหละวันนี้ไม่เล่ามากหลวงพ่อปานถามว่าทำปืนทำไมก็บอกว่าต่อไปประเทศชาติเกิดสงครามก็เอาไม้นี่แหละแบกไปที่ตักกติราไปชุบชุบเข้าแล้วมันก็จะเป็นเหล็กแล้วก็เอามายิงฆ่าศึกท่านถามว่าไม่บาปหรือบอกว่าไม่เกี่ยวบาปไม่บาปไม่เกี่ยวพระชาวบ้านไม่เกี่ยวมันเรื่องของพระป่าหลวงพ่อปานก็บอกว่าพระป่านี่ที่โอ้โหมันจะมีแบบมีแผนอะไรเอาไม้มาถากเป็นปืนแล้วมาชุบเป็นเหล็กแล้วก็เอายิงชาวบ้านได้แบบแผนประเภทนี้มันไม่มีมันหาตัวอย่างไม่ได้หาแบบฉบับที่ไหนก็ไม่ได้โอ้โหพกลมพระในป่าหาจะจัดความจริงอะไรไม่ได้เป็นอันว่าทะเลาะกันหลวงพ่อปางก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันมาแสดงกันให้ปรากฏเอากันให้เห็นชัดเอากันให้ชัดเถอะจะว่าปืนกระบอกไหนให้เป็นเหล็กไหนทำให้ดูสิแล้วมันก็ยิงได้อย่างไรไอ้กระบอกไหนไม่มีรูท่านเลยบอกเอามาไปด้วยกันไปเมืองตะกัศิลาไอ้เมืองตะกัศิลานี่มันอยู่ที่ไหนฉันก็ไม่รู้มาทุกคนไปด้วยกันไปเมืองตะกัศิลาที่นั่นมีบ่อน้ำที่สำหรับชุบเป็นเหล็กได้เป็นเหล็กกล้าถ้าต้องการเป็นเหล็กกล้าไปชุบที่นั่นชุบได้ถ้าเหล็กไม่ดีนะท่านก็แบกปืนท่านแบกไปกระบอกหนึ่งไม่ยับเอาไปหมดหลวงพ่อปานบอกทำไมไม่เอาไปให้หมดล่ะท่านก็บอกว่าไม่ได้เวลาเกิดสงครามเอาไว้ใช้ท่านบอกว่ามาเดินตามข้าท่านบอกว่ามาเดินตามเข้ามาไปเมืองตะกัศิลาแล้วท่านก็ออกเดินเราก็เดินตามนึกว่ามันจะไปยังไงตักกะศิลานี่มันเชียงตุงแล้วท่านจะไปตักกะศิลาเดินประเดี๋ยวเดียวไม่ถึง15นาทีก็ถึงแล้วและเห็นบ่อน้ำบ่อหนึ่งก็เอาปืนชุบลงไปมันก็เลยกลายเป็นเหล็ก
ออกมายิงไปปุ้งๆเอ๊ะก็แปลกเหมือนกันและลูกเลิกไม่มีรอกถามว่าไหนเมืองตักกศิราท่านก็บอกว่านี่แหละมองไปมองมาเอ๊ะมันแดนเมืองกำแพงเพชรท่านบอกว่านี่แหละคือเมืองตักกศิราสมัยพระพุทธเจ้ามันคือกำแพงเพชรนี่แหละเอาเข้านั่นหรือความจริงประเทศไทยก็มีความเกี่ยวข้องกับสมัยพระพุทธเจ้าเหมือนกันสมัยโบราณโน้นน่ะที่เขาไปเรียนศิลปศาสตร์เมืองตักศิลาท่านบอกว่าเมืองกำแพงเพชรนี่แหละเป็นอันว่าสิ่งที่ทำก็เป็นเรื่องของอภิญญาทำให้ดูไม่ใช่ว่าจะไปรบกับใครแล้วเวลาพักอยู่กับท่านท่านก็สอนกรรมฐานให้ดีต่อมาก็พบกับอีกองค์นี้หลวงพ่อปานเรียกพระทั้งที่ทั้งขาวคือท่านนั่งกรรมฐานนั่งสมาธิจนกระทั่งที่ทั้งขาวท่วมขึ้นมาถึงเอวที่ทั้งขาวมันท่วมเต็มถ้ำตลอดถ้ำไม่ใช่ท่วมนิดท่วมหน่อยมันท่วมตลอดถ้ำขึ้นมาถึงเอวเลยมันท่วมเอวขึ้นมาเลยแต่ว่าพระองค์นั้นท่านไม่ลืมตาเลยเนื้อเหลืองอ้วนอยู่ในถ้ำต้องคลานเข้าไปเหม็นขี้ทั้งคาวเกือบแย่เมื่อเข้าไปหลวงพ่อปานก็ไปสกิดเรียกท่านท่านลืมตาขึ้นมาดูทีแล้วก็หลับไปอีกเป็นอันว่าไม่ยอมพูดด้วยเลยนี่เป็นอันว่าองค์นี้ใช้ไม่ได้เลยอาศัยไม่ได้ได้แต่หลับตาอย่างเดียวหลวงพ่อปานบอกมาหลายหนแล้วนี่ตั้งแต่ฉันทุดงมาตั้งแต่หนุ่มๆมาเห็นทีไรก็นั่งหลับตาแบบนี้ถามหลวงพ่อปานว่าแบบนี้ไม่ตายหรือครับท่านบอกว่าท่านอยู่ด้วยอำนาจธรรมปิติเรื่องของพระอริยเจ้านี่เป็นเรื่องลำบากนะลูกนะว่าอย่างนั้นเรื่องของพระอริยเจ้าเป็นสิ่งที่เกินวิสัยที่เราจะเข้าใจได้พวกคือจงอย่าเอาจิตเอาใจเข้าไปวัดกับพระอริยเจ้าสิ่งใดที่ยังสงสัยยังไม่รู้ก็อย่าได้คัดค้านเข้านะมันจะเป็นบาปเพราะเราเองไม่ใช่สัพพัญญูวิสัยมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่เป็นสัพพัญญูวิสัยสามารถจะรู้อะไรได้หมดพวกคือจงจำไว้นะหลังจากนั้นก็พากันกลับวัดแล้วบรรดากองทัพลิงทั้งหลาย30ตัวก็มาแยกกันที่สระบุรีกลับวัดคราวนั้นปรากฏว่าเข้ามาถึงวัดวันขึ้น8ค่ำเดือน8พอดีนับเอาก็แล้วกันออกจากวัดตั้งแต่แรมเดือนอ้ายกลับถึงวัดขึ้น8ค่ำเดือน8มันจะเป็นกี่เดือนกี่วันก็ช่างหัวไม่ได้โกนเป็นอันว่าผมไม่โกนมันยาวสวยหรือเกินพอเข้าวัดเท่านั้นหมาที่เคยให้ข้าวกินมันจำไม่ได้มันวิ่งไล่หกห้าทีเดียวแต่เจ้าหมาจำกลิ่นเก่งพอใกล้มันได้กลิ่นมันก็กระดิกหางเข้าหาหลวงพ่อปานท่านก็เลยบอกว่าเราไปทุดงกันแค่หมาแปลกใช้ได้นะไอการทุดงนี่ต้องไปกันแค่หมาแปลกถ้าหมามันยังไม่แปลกก็ไม่ควรที่จะกลับวัดหลวงพ่อปานพาไปพบพระสหายผมยาวสยายใกล้ถึงเอวข้ามหมดเหลือก็ปานเก็บเละเอ่ยว่าจีอันนี้ถ้าถึงคนผมไม่เอามีคำตอบฝากเฮ้ยพระอยู่ที่ไหนผมผ้าใช้บ่งหรือคือพระเขาต่างลุกรักทั้งวจีกายีกราวริกราวสำแดงเดชยิ่งเดชจริงพระลูกศิษย์ให้ตะลึงถึงอำนาจที่สามารถแปลเป็นของต้องทุกสิ่งเดี๋ยวเป็นงูเดี๋ยวเป็นนกเป็นเสือสิ่งพอเมื่อยนิ่งแล้วก็รอไม่ยอมกัน
จึงว่าตัวลูกศิษย์ช่วยคิดต่อก้มกราบก่อนหวังเมตตาให้ลูกหลานพระบาทเห็นผูกใจขยายกันให้บากบันเร่งเรียนเพียรภาวนาเจอพระบาทอัญญาบารมีสูงเหมือนดังจูงมุ่งมั่นมันติดนาเพื่อสำเร็จเหมือนดังพระที่พบมากลับจากป่าจึงมุ่งตรงสู่วัดเดิมหัวข้อต่อไปที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านได้บันทึกไว้ในชื่อหัวข้อเรื่องว่าหลวงพ่อปานเมื่อเป็นเด็กมาฟังกันตอนที่ท่านเป็นผู้ใหญ่ท่านเป็นผู้ใหญ่เป็นพระทรงอภิญญาสามารถจะรู้อะไรก็รู้ดีจะทำอะไรก็ทำได้นี่เรามาฟังกันตอนปลายเหตุนะฉันก็เป็นอย่างนั้นเวลาฉันอ่านหนังสือก็เหมือนกันอ่านตอนจบก่อนว่ามันจบตอนไหนแล้วถึงมาอ่านตอนต้นเวลาฉันเล่าเรื่องหลวงพ่อปานฉันก็จะเล่าเรื่องตอนปลายเหตุก่อนตอนที่ท่านทุดงนั้นมันตอนปลายเหตุใกล้จะตายแต่ตอนปลายเหตุยังไม่ได้เล่าให้ฟังก็บุญตัวด้วยตายยังไม่เล่านะไปเล่าเอาตอนหลังทีนี้มาเล่ากันตอนต้นใหม่เถอะวันหนึ่งฉันจำได้ว่าเป็นวันโกนของอะไรนะมันเป็นวันแรม15ค่ำวันศาสตร์14ค่ำเดือน10วันโกนนี่หลวงพ่อปานถือว่าเป็นวันประชุมคือว่าท่านมีหมายกำหนดของท่านไว้ประกาศพระในคราวเดียวว่าให้ถือวันโกนทุกวันโกนเป็นวันประชุมใหญ่พระอะไรจะขาดไม่ได้ถ้าป่วยก็ต้องแจ้งมาไม่ว่าพระเล็กพระใหญ่พระกี่พรรษาก็ตามถ้าป่วยก็ต้องมีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรมาผมขอลาการประชุมแล้วก็สั่งกันคราวเดียววันโกนทุกวันโกนเป็นวันประชุมแต่พวกเราไม่ขาดเพราะขาดไม่ได้ถ้าหากว่าขาดก็ไม่ได้ฟังของดีไม่ได้ฟังของถูกใจเวลาท่านประชุมก็เริ่มกันตั้งแต่2ทุ่มไปเลิกกัน4ทุ่ม5ทุ่มบางทีก็มีเรื่องคุยกันมากก็6ทุ่มแต่ว่าถ้าหากว่าท่านพูดเรื่องสำคัญหมดท่านก็อนุญาตว่า
ต่อไปนี้ใครจะคุยกับฉันก็คุยใครไม่อยากคุยอยากจะนอนมีธุระที่ไหนก็ไปถ้าอยากจะคุยกับฉันก็อยู่คุยกับฉันนี่เป็นกรณีพิเศษพอท่านสั่งงานเสร็จประชุมแล้วท่านก็แนะนำสั่งสอนร่ำสอนเสร็จแต่คำสอนของท่านก็ไม่ผิดละเรื่องศีลธรรมและวินัยไม่ผิดรู้สึกว่ามีอาการเครียดอยู่มากการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาและในสำนักของท่านพระที่ไม่เอาทานก็เยอะอย่าเข้าใจว่าดีทุกองค์นะพระที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนานี่แม้แต่ในสมัยของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันวินัยปรากฏว่ามีตั้งหลายร้อยข้อก็เพราะความชั่วที่พระทำขึ้นถ้ายังไม่มีใครทำความชั่วเพียงใดพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ประกาศพระวินัยไม่ประกาศเป็นกฎบังคับแต่กฎบังคับแต่ละข้อแต่ละข้อที่มันปรากฏตั้ง200กว่าข้อนี่แสดงว่าหลวงพี่สมัยนั้นแกทำความเร็วตั้ง200กว่าข้อเหมือนกันนี่แม้แต่สมัยพระพุทธเจ้ายังเป็นแบบนั้นแล้วสมัยของหลวงพ่อปานอย่าไปคิดนะว่าพระจะดีทุกองพระประเภทที่ต่ำกว่าดีก็มีมากแต่ว่าท่านแบ่งประเภทของพระไว้ท่านแบ่งไว้ว่าพระองค์ไหนที่เกียรติเจริญพระกรรมฐานพระพวกนี้อยู่กองโยธาธิการทำงานก่อสร้างองค์ไหนขยันเรียนหนังสือขยันเจริญกรรมฐานพระประเภทนี้ไม่เรียกทำงานใครจะสมัครไปทำก็ได้ถ้ามีงานเกี่ยวกับหนังสือท่านก็เรียกใช้นี่เป็นปฏิปทาของท่านถ้าพระอะไรก็ตามเป็นพระประเภทไม่เอาทานอยู่ไม่ได้นานขี้เกียจนอนกินอีกแล้วก็เป็นนักเบ่งแต่งตัวสวยอย่างนี้ไม่มีหวังอยู่สำนักนั้นไม่ได้นานถูกขับไม่ใช่ว่าท่านจะมายิ้มกับคนดีคนชั่วทุกอย่างนั้นเป็นอันว่าทราบกันแล้วนะว่าพระของท่านไม่ใช่ว่าดีเสมอไปที่เลวก็มีที่ท่านด่าพระของท่านทีนี้พระของหลวงพ่อปานเป็นพระประเภทนั้นท่านด่าของท่านท่านด่าดีเวลาท่านจะรู้พระดีพระชั่วท่านก็ย่องไปฟังตามหลังกุฏิใต้ถุนกุฏิบางทีท่านก็นั่งที่หลังกุฏิของท่านก็มีเทวดาบ้างมีพระบ้างบอกท่านคำว่าพระไม่ใช่พระคนพระผีใครทำอะไรไม่ดีตรงไหนถูกฟ้องมีนางตะเคียนอยู่สองต้นคอยฟ้องท่านเสมออันนี้ฉันก็เคยถูกนางตะเคียนฟ้องเหมือนกันถ้าทำไม่ดีไม่ได้คนนี้แกเคร่งมากถ้าใครไม่ดีไม่ช้าก็ถูกครับวิธีด่าพระท่านก็ใช้ความเป็นคนแก่ของท่านเป็นเครื่องมือด่าพระหมายความว่าท่านไปที่วัดนู้นวัดทางเหนือก็ตามวัดทางใต้ก็ตามท่านไปเห็นพระร้องเพลงพระทำไม่ดีแต่ว่าตาของท่านไม่ดีท่านอ่านไม่ออกว่าวัดอะไรนี่เรียกว่าท่านเอาความแก่ของท่านมาสู้เอาความแก่เข้ามาชนเอาแล้วท่านก็ใช้วิธีด่าจะเล่าให้ฟังวิธีด่าพระหลวงพ่อปานรู้หลักการจัดระเบียบปัญญาเฉียบสุดล้ำนำภาษาทุกวันโอนพระต้องครบพบฟังการเพื่อมอบงานหน้าที่พระวาระพระรูปไหนเกียจคร้านปฏิบัติก็ถูกจัดเป็นโยธาตามวิธีรูปใจเรียนเพียนมาวัฒนาดี
เรบาลีก็ส่งเสริมให้คงเพียรแม้การว่าสอนระท่านก็แปลท่านหรือแต่สิ่งสอนก่อนที่เขียนเป็นเช่นไรพระยิ่งฟังคำติดเองยิ่งกว่าเทียนด้วยไม้ทั้งหลายฟังวิธีการปราบพระลือของหลวงพ่อปานวันหนึ่งท่านไปพบพระของท่านไปนอนร้องเพลงที่ศาลาปรกศาลาปรกน่ะรู้จักไหมรู้จักศัพท์ภาษาเก่าภาษาวัดไหมคือศาลาที่เขาเอาไว้ผีน่ะเขาปลูกไว้ในป่าช้าสมัยก่อนยังไม่มีกุฏิใครมีใครตายก็เอามาไว้ป่าช้าที่ศาลาวางไว้กับศาลาใครเดินมาก็เห็นหีบศพเป็นแถวเขาเรียกว่าศาลาปรกมันแปลว่าอะไรก็ไม่รู้แล้วที่ศาลานี้ไม่มีศพเอาไว้พระสององค์ไปนอนร้องเพลงกันอยู่ที่นั่นบังเอิญท่านเดินเข้าไปในป่าช้าไปเห็นเข้าได้ยินเข้าเมื่อท่านได้ยินเข้าแล้วท่านก็จำหน้าพระไว้พอเวลาวันโกนท่านเข้าประชุมเวลาท่านประชุมท่านก็ชมคำว่าสัมโมทนียกถานี่หมายความว่าท่านพูดจาไพเราะสรรเสริญความดีของบรรดาพระที่สร้างความดีพระองค์ไหนทำความดีท่านก็สรรเสริญสรรเสริญเสียจนเรียกว่าพอใจแล้วก็กล่าวถึงอานิสงส์ความดีต่างๆอย่างนี้งานก่อสร้างก็ดีสมถะวิปัสสนาก็ตามหรือว่าสร้างความดีอะไรก็ตามมีอานิสงส์อย่างไรท่านพูดให้ฟังหมดพูดให้ฟังแล้วท่านก็บอกว่าเวลาพวกเธอสร้างความดีฉันก็ติดตามความดีของเธอเวลาฉันนั่งพระกรรมฐานฉันก็ขึ้นไปบนสวรรค์ไปบนพรหมโลกบ้างหรือว่าไปนิพพานบ้างและไปดูว่าคุณงามความดีของใครจะปรากฏแล้วท่านก็ชี้แจงว่าผลความดีของคนนี้ปรากฏอยู่ที่นั่นผลความนี้ของคนนั้นปรากฏอยู่ที่โน่นเรียกว่าท่านไปพบดีมาแล้วท่านก็นำมาเล่าให้ฟังทำให้พระที่ทำความดีปลื้มใจอยากสร้างความดีต่อไปเรียกว่าไม่ยับยั้งในการสร้างความดีคือพยายามดิ้นรนหาความดีอยู่เสมอที่นี้สำหรับพระที่สร้างความชั่วท่านก็บอกว่าวัดของท่านไม่มีพระชั่วไม่มีหรอกฉันดีใจเหลือเกินที่ลูกของฉันเป็นลูกดีทุกคนลูกของฉันไม่มีเลวฉันไม่มีพระเลวในสำนักของฉันแต่ถ้าบังเอิญในสำนักของฉันมีคนเลวมีพระเลวมีลูกเลวฉันจะเสียใจมากพระเลวมีฉันจะยกตัวอย่างให้ฟังท่านว่าอย่างนั้นนะท่านก็พูดให้ฟังยกตัวอย่างว่าพระเลวว่าก็เมื่อ 2-3 วันนี้น่ะฉันนั่งเรือไปท่านมีเรือนั่งสำหรับคนแจวท่านไม่ชอบนั่งเรือยนต์บอกว่ามันกระเทือนแล้วก็เสียงดังท่านบอกว่าก็ให้คนแจวไปทางใต้ก็ไปได้ยินเสียงคนร้องเพลงคนร้องเพลงนี่เขาร้องเพลงไทยเป็น2เสียงหมายความว่าคน2คนก็ถามคนแจวเรือเขาว่านั่นใครร้องเพลงคนแจวเรือก็บอกว่าพระครับท่านถามว่าร้องที่ไหนคนแจวเรือก็บอกว่าร้องที่ศาลาปรกครับก็เลยถามวัดท่านว่าอย่างนั้นคำว่าศาลาปรกมันก็บอกยี่ห้อว่าเป็นวัดแต่ฉันก็มองดูป้ายวัดตาฉันมันไม่ดีอ่านป้ายวัดไม่ออกไม่ทราบว่ามันเป็นวัดอะไรนี่วิธีด่าพระของท่านแล้วท่านก็พูดต่อไปว่าลูกของฉันไม่มีใครเลวอย่างนั้น
ฉันได้ยินเสียงร้องเพลงเขาบอกว่าเป็นเสียงพระฉันก็คิดว่าถ้าฉันได้ยินเสียงหมาหอนจะชอบใจมากกว่าเสียงพระร้องเพลงเสียงพระร้องเพลงนี่มันไพเราะสู้เสียงหมาหอนไม่ได้เพราะว่าพระองค์นั้นมีความเลวยิ่งกว่าหมาหมาไม่มีสภาพหลอกลวงใครคือว่าหมามันเป็นหมามันก็ประกาศความเป็นหมาของมันตลอดกาลตลอดสมัยมันไม่เห็นใครมายกมือไหว้มันแต่พระที่ไปร้องเพลงนี่มันมีสภาพเลวกว่าหมามากเพราะว่าพระไปร้องเพลงการร้องเพลงนี่เป็นภาวะของคารวะเขาพระถ้าทำตนอย่างคารวะเรียกว่าเลวกว่าคารวะเขาเพราะพระเป็นปูชนียบุคคลเป็นบุคคลที่เขาจะต้องไหว้เขาจะต้องบูชาเวลาเขาให้ของเขาต้องไหว้ผู้รับไม่ใช่พระไปไหว้เขาเวลาเขาให้ของขอทานขอทานก็ไหว้เขาแต่นี่เวลาเขาให้ของพระคนให้ต้องไหว้พระพระเป็นบุคคลที่ชาวบ้านควรบูชาทำตนแบบนั้นเป็นคนเลวมากฉันได้ยินพระร้องเพลงฉันก็สลดใจมากรู้สึกดีใจว่าพระของฉันไม่มีอย่างนั้นถ้าหากว่าพระของฉันมีอย่างนั้นฉันคิดว่าชาวบ้านเขาให้ข้าวมานี่ฉันไม่ให้กินฉันจะให้หมากินดีกว่าเพราะพระแบบนี้เลวกว่าหมามากนี่อย่างนี้เวลาตายตกอบายภูมิเป็นสัตว์นรกพระหลอกลวงชาวบ้านตัวมีความเลวยิ่งกว่าหมาแล้วทำตนเป็นพระให้ชาวบ้านเขาไหว้นี่มันเลวยิ่งกว่าหมามากนี่ดีนะที่ไม่ได้อยู่ในสำนักของฉันในบ้านของฉันมันไม่มีในวัดของฉันมันไม่มีถ้าในวัดของฉันมีฉันจะเสียใจไม่น้อยฉันจะสลดใจมากนี่ท่านว่าต่อไปว่าพระประเภทนี้เวลาตายมันตกอเวจีนรกทั้งหลายหมดไม่เหลือหรอกเพราะมันหลอกลวงชาวบ้านเขาเวลาจะกินข้าวก็ให้เขาประเคนและเขาไหว้เวลาเป็นพระเข้าร่วมสังฆกรรมสังฆกรรมนั้นเสียหมดเวลาเขาจะบวชพระจะบวชเจ้าจะลงอุโบสถทำปาฏิโมกสังฆกรรมนั้นไม่มีเหลือเลยเสียหมดเมื่อสังฆกรรมเสียและตัวจะไปอยู่ไหนก็ไปอยู่อบายภูมิคนประเภทนี้บวชแล้วลงนรกนี่ฉันดีใจนะที่ฉันไม่มีพระเลวอย่างนั้นมีลูกเลวอย่างนั้นฉันเสียใจมากเอาละพวกเธอทั้งหลายมีความดีก็จงรักษาความดีของเธอเหมือนเกลือรักษาความเค็มความดีของเธอแม้แต่นิดหน่อยการสงเคราะห์สัตว์วัดไหนหมาผอมอย่าไปอยู่นะวัดไหนตีท้องกลองระฆังฆ่าสุนัขไม่หอนอย่าไปอยู่แสดงว่าขาดความเมตตาหมาก็ดีแมวก็ดีมันมาอยู่ในวัดให้ทานมันนะเพราะเอามันเป็นเกราะป้องกันไปหมายความว่าเป็นด่านป้องกันนรกเป็นด่านแรกเอาละบรรดาลูกหลานทั้งหลายเอาไว้วันหน้าฟังกันใหม่สำหรับวันนี้ยุติกันเพียงเท่านี้นะขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒมงคลสมบูรณ์ภูมิผลจงมีแก่ลูกหลานทุกคนฟังลีลาหลวงพ่อปานอันที่สองว่าตอนนั่งเรียกแก้วแววสองถามคุณแก้วไอ้หรือคือทำนองยิ้มเสียงก้องหรือนาวาปราดที่สองนะครับท่านที่ร้องก้องสารเอกอภัยทานส
าลาปรกจกมาตกว่าสิวัดพระเรือไม่มีแน่แน่สุนักโอนยังดีกว่าพระเรือพระที่ชั่วอาศัยข้านำมาผมร้องเพลงผมให้ยมรู้ตัวใกล้ถึงหมาที่หอนยังสูงค่ากว่าพระเรือยิ่งแหลกเหลวกว่าสุนักประจักษ์รอแสนหกปูพระที่พบเกลือดสิงหะอะเอจีจักรอยอยู่ตอบสนองพระหลอกลวงโยมญาติพยาธิมองเป็นพระต้องเร่งรัดรักสิงเอท่านฟังครับรายการกำลังน่าชวนติดตามแต่เสียดายเวลาได้หมดลงเสียก่อนพบกันใหม่ในวันต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ